คนะคะทุกคนวันนี้พี่นกก็จะมาสอนนะคะหรือแนะนำวิธีการใช้นะคะการเว็บที่อ่านอีเมลนะคะโดยผ่านคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับท่านใดที่มีมือถือก็สามารถทำผ่านมือถือได้นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะคุณก็เข้า Google Home นะคะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปทำตามอ่านอีเมลได้เลยนะคะเมื่อคลิปก่อนนะคะพี่นกสมัครเข้ามาก็จะได้เงินที่เป็นเหรียญนะคะ3 ดอลลาร์เข้ามาอยู่มุมนี้นะคะเมื่อเช้านะคะก็มีกล่องอีเมลนะคะให้พี่นกเข้าไปอ่านนะคะก็คือแจ้งมาตรงนี้มี2 เมลนะคะเมื่อกดเข้ามาก็คือเมื่อเช้าพี่นกลองอ่านไปแล้วนะคะนี่ก็คือมันก็จะขึ้นสถานะว่าอ่านแล้วนะคะก็เราจะได้ 0.10 ดอลลาร์นั่นเองนะส่วนอีเมลที่จะชำระถึง31 สิงหาก็ยังไม่ได้อ่านนะคะอันนี้พี่นกก็จะลองดูนะเพราะว่าเขาส่งมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแต่เราไม่รู้นะไม่ทราบเราก็เลยหลับไปก่อนแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาเจออีเมลจากเดิมที่ 3.10 นะเราจะลองเข้าไปดูว่าเขาจะยังให้เราหรือเปล่าเมื่อกดเข้ามานะคะก็คือมันจะมีแบบสำรวจถ้าคุณทำแบบสำรวจในนี้คุณก็จะได้ 0.55 เหรียญ50 เหรียญนะคะก็ตอนนี้พี่นกก็จะยังไม่ทำแบบสำรวจนะคะก็จะกดตรงนี้นะคะยืนยันขนาดอีเมลนะเมื่อกดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์ก็รอแป๊บนึงนะคะระบบกำลังมานะคะตรงนี้เขาก็จะให้เราสำรวจแล้วก็รับรางวัลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้พี่นกก็จะไม่รับนะคะโอเคอันนี้ก็เด้งมาหน้านี้เรากดปิดไปเลยนะเพราะว่าเราไม่ทำแบบสำรวจนะคะเห็นไหมคะแค่คลิกเข้าไปนะคะแค่นั้นเองนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะเมื่อกี้ 3.10 นะคะตอนนี้มาเป็น 3.20 แล้วนะทุกคนก็เป็นอันว่าพี่นกอ่านข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยถ้าใครอยากทำแบบสำรวจก็สามารถทำได้นะคะทุกคนนี่เลยเขาก็จะมาบอกว่าขอบคุณนะคะที่คุณอ่านอีเมลแล้วชำระเงินให้แล้วนะคะนี่เลยแค่นี้เองนะคะง่ายๆนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจแล้วก็ลองทำดูนะคะลิงก์สมัครอยู่ข้างล่างนะคะสมัครมาแล้วก็ทำอะไรให้มันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราถึงจะได้รับเงินนะคะเข้าใน PayPal ของเรานะคะนี่เลยนะคะอย่างนี้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้พี่นกก็จบเพียงเท่านี้นะคะพี่นกขอตัวทำแบบสอบถามเพื่อที่จะได้เงินเพิ่มก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ศึกษาเว็บนี้ในการอ่านอีเมลเพิ่มขึ้นนะคะเผื่อมีช่องทางอื่นๆในการทำเงินนะคะก่อนอื่นถ้าคุณสมัครแล้วคุณก็ได้3 ดอลลาร์แล้วนะคะก็ประมาณ100 บาทแล้วนะคะลองดูนะคะทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณมีความสุขและสนุกในการหาเงินออนไลน์ฟรีนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ